สวัสดีด้วยครับผมนะจอมบุกทูไฟครับผมนะครับวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะครับมาทำการเปลี่ยนสายนะครับไม่มีอะไรทำนะไม่ใช่นะคือต้องบอกก่อนนะครับใครที่ซื้อสินค้ากับร้านจอมบุกทูไฟคุณจะต้องได้รับการเปลี่ยนสายนี่นะครับมันเป็นเอกลักษณ์ไปแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ซื้อนะครับนะของกับผมไม่ต้องห่วงครับถ้าไม่ดีจริงๆผมไม่ปล่อยออกแน่นอนนะครับถ้าคุณเล่นเนี่ยแล้วสายมันเป็นสนิมแบบนี้นะครับผมไม่อยากให้คุณต้องแบบว่าอย่าว่าผมดัดจริตเลยนะคือผมไม่อยากให้คุณมือเปื้อนสนิมและของมันต้องใช้งานได้จริงๆและที่สำคัญคือมันต้องเล่นได้ดีจริงๆนะครับและที่สำคัญคือผมต้องชอบมันก่อนนะครับผมถึงจะปล่อยหลายๆคลิปผมจะพูดเหมือนกันเลยอ่ะโอเคครับผมนะวันนี้ขออนุญาตแบบเรียวๆเลยแล้วกันนะฮะทำให้เห็นเลยนะครับว่าของเราเนี่ยแบบว่าต้องเปลี่ยนเลยนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาคุณไปซื้อมือสองที่อื่นอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าคุณซื้อกับเราเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าเซตอัพใหม่ให้คุณเลยนี่เห็นไหมครับเนี่ยทำให้ดูเลยนะครับหลายๆคนจะได้เห็นนะครับคุณค่านะครับนะมันไม่ใช่ว่าเอ๊ะพี่จะมาขายราคานี้นะครับแต่ว่าทำอะไรให้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยขายราคานี้แต่ไม่ทำอะไรให้เลยไม่ใช่นะครับนะเราขายเขาเรียกว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับมันมีเหตุและผลไม่ใช่แบบเราขายราคานี้แต่ไม่เปลี่ยนสายไม่เซตอัพให้ไม่ใช่นะครับเราต้องเปลี่ยนสายเซตอัพให้คุณด้วยนะครับให้ดูนี่ให้ดูเลยนะครับให้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับนี่นะครับอันนี้สายเก่านะครับมันเป็นสนิมครับหลายๆคนนี่นะเห็นไหมครับมันเป็นสนิมนะผมก็เลยไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนเพราะผมเองยังไม่ชอบเลยนะครับผมเพราะว่าผมนิสอันนี้มันเป็นนิสัยผมเลยนะอย่าหาว่าผมแบบว่าเอ้ยทำวิดีโออะไรอย่างนี้นะครับนะคือมันเป็นนิสัยของผมเลยถ้าเกิดว่ามันไม่ดีของไม่ดีเนี่ยผมไม่ปล่อยไปแน่นอนนะครับแม้กระทั่งเอฟเฟกต์ก็เหมือนกันถ้าผมไม่ได้เซตอัพเนี่ยหลายๆคนจะรู้เลยนะครับหลายๆคนอ่ะอย่างเช่นเนี่ยมูเออร์นี่มูเออร์เห็นไหมครับมูเออร์ตัวนี้จริงๆน้องเขาโอนเงินตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะจริงๆผมจะส่งเนี่ยผมก็ส่งได้นะแต่ผมขอน้องเขาบอกว่าไม่ได้น้องพี่ต้องรีวิวก่อนแล้วก็พี่ต้องเซตอัพให้เราก่อนนะครับนะมาต้องมีคลิปรีวิวใน YouTube ก่อนเราถึงจะกล้าปล่อยไปให้ลูกค้านี่แหละนี่คือร้านมือถือไฟผมบอกได้เลยว่าคุณได้รับของดีแน่นอนนะครับแล้วมันชัวร์ด้วยนะครับคือ1เลยเนี่ยคุณเห็นการรีวิวเนี่ยมันก็รับรู้ได้อยู่แล้วว่าของมันใช้งานได้ปกติเห็นมั้ยครับสองคือคุณสั่งมาได้เลยว่าคุณอยากจะได้เสียงแบบไหนเซตอัพแบบไหนเสียงอะไรยังไงส่งคลิปวิดีโอมาได้เลยคลิปเสียงนะครับที่คุณอยากได้ส่งมาได้เห็นไหมเนี่ยคือการบริการแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าน้อยมากที่จะเจอผมบอกได้เลยครับน้อยมากมากนะครับนะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันคือถ้าพูดตรงๆนะพูดแบบคนทั่วไปคือมันต้องใช้เวลามันต้องเสียเวลาไปถูกไหมคือโพสขายก็จบไปถูกๆไปอะไรไปคือจบแต่ถ้าของมีปัญหาล่ะถูกป่ะในกรณีกับกันคือถ้าของมีปัญหาทำไงวิดีโอก็ไม่มียืนยันว่าเฮ้ยอ้าวของปกติหรือเปล่าไม่เห็นวิดีโอมีใช่ป่ะมีแต่รูปเฉยๆอ้าวน้องพี่ก็ใช้ปกติใช้ยังไงอ่ะพี่ไม่มีรีวิวถูกป่ะนี่เลยครับผมเจอมาหมดแล้วครับทุกปัญหาเอาไปถึงเสียบปุ๊บหน้าจอไม่ติดมั่งเอาไปถึงเสียบปุ๊บไฟกาวรั่วมั้งอะไรผมเจอมาเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายของนะครับของผมต้องชัดเจนมากๆนะครับต้องชัดเจนนะครับนี่แม้ลูกค้าเนี่ยทักกันไปไม่หมดนะทุกวันนะครับตอบแชทกันแบบว่ามันๆทุกวันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอย่างที่บอกไปคือการขายของของผมมันชัดเจนมากๆมันมีวิดีโอรีวิวทุกอย่างนะครับจะต้องมีรีวิวนะครับที่ตรงกีตาร์เนี่ยจะต้องมีรีวิวเปลี่ยนสายก็ต้องมีรีวิวด้วยว่าเราเปลี่ยนกันจริงๆนะนะครับนี่แหละครับนี่คือการเขาเรียกว่าบริการของร้านจมูกกีตาร์ไฟนะครับนี่ครับมันไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนผมเคยซื้อกีตาร์มาเยอะมากๆนะครับแล้วผมก็จับกีตาร์มาเยอะมากๆเช่นกันนะครับแน่นอนครับสิ่งที่สัมผัสได้คือไม่มี
ที่ไหนเหมือนผมแล้วจริงๆผมกล้าพูดได้เลยนะที่ที่คุณว่าขายดีหรือว่าอะไรอย่างไงที่คุณว่าดีเนี่ยมันไม่เหมือนผมแน่นอนไม่มีใครใส่ใจมันต้องใช้ใจทำพวกนี้นะครับถ้าเกิดขายอย่างเดียวใครก็ขายได้ผมบอกได้เลยว่าใครก็ขายได้ครับถ้าขายอย่างเดียวนะถ้าซื้อมาขายรูปภาพขายทำได้ง่ายมากขายถูกเท่ๆในกลุ่มเยอะแยะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วต้องเซตอัพแล้วเอามาเปลี่ยนสายแล้วก็รีวิวให้คุณดูแล้วที่สำคัญคือเสียงเนี่ยเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนด้วยซ้ำนะครับนี่ครับบอกได้เลยนะครับหลายๆคนยอมรับเลยถึงขนาดว่าต้องส่งมาให้จำพวกที่จะไฟเซตอัพคุณคิดดูในนี่นะครับนี่คือเขาเรียกว่าผมอยากให้คุณเห็นในจุดนี้เลยว่าร้านเราไม่ใช่แบบว่าเอ้ยขายราคานี้แล้วจะไม่มีอะไรพิเศษนะครับนะผมมองได้เลยว่าของมันมีคุณภาพนะครับนะสายนี่นะเอาแล้วชี้กันเนี่ยนี่สายใหม่สายไม่ต้องห่วงครับนี่เห็นนะผมซื้อมาเป็นกล่องเป็นลังๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับของแท้แน่นอนครับ USA นะผมไม่เอาสายปลอมมาขายเสียชื่อร้านนะครับผมสั่งมาเป็นกล่องเลยนะเป็นกล่องเป็นลังๆอ่ะยกลังเลยอ่ะพูดง่ายๆนะครับนี่นะนี่สีให้ดูเลยนะนี่แหละครับเห็นไหมแน่นอนครับผมนะคุณฉีกมาแน่นอนถามตัวเองเลยว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุนไหมถูกป่ะทางร้านมันก็ต้องเพิ่มต้นทุนเราอยู่แล้วถูกป่ะครับไหนจะเรื่องค่าเสียเวลาค่าเซตอัพค่ารีวิวหรือว่าค่าสายก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นของที่สมเหตุสมผลมันคุณซื้อไปคุณได้ของดีได้ของเซตอัพผมบอกได้เลยว่าคุณสบายเลยไปถึงคุณแค่จูนเนอร์สายให้มันตรงแค่นั้นเองแล้วก็เล่นได้เลยแค่นั้นแหละครับเนี่ยเห็นไหมซื้อกับจมูกกิจไฟบอกได้เลยว่าชัวร์ 100% นี่อะไรวะเนี่ยครับผมอ๋อสวิตช์เก่าน้องถามสวิตช์เก่าอ่ะมานะครับเดี๋ยวเราปั่นโชว์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปั่นโชว์นะครับนี่นะครับถ้ามันไม่ดีจริงๆเราจะไม่ปล่อยไปนะครับเพราะว่าเราทำอะไรเนี่ยมันออกมาจากใจเรามันไม่ใช่ทำเพราะว่าแบบว่าเอ้ยอยากแค่ได้เงินเนี่ยใครก็ได้อยู่แล้วผมบอกได้เลยนะครับคือคนขายของแน่นอนครับมันต้องมีกำไรอยู่แล้วคุณแต่ว่าวันนี้เราทำให้มันดีที่สุดหรือยังบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมขายของไม่ได้ทำไมแบบขายของแย่จังอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าการกระทำของเรามันเหมาะหรือเปล่าที่จะเป็นผู้นำในด้านนี้หรือว่าเป็นผู้ที่ขายของดีๆอะไรอย่างนี้นะครับนะอย่างผมเนี่ยผมบอกได้เลยผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าผมทำในสิ่งที่ผมรักเลยนะครับผมรักในสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมถึงต้องทำแบบนี้นะครับไม่ได้บอกว่าเอ้ยจะทำเอาเงินหนึ่งเดียวไม่ใช่ทำเอาเงินตรงไหนเลยครับเนี่ยเปลี่ยนสายก็เสียเงินถูกไหมเสียเวลาทำเซตอัพอีกถูกไหมครับถ้าผมจะทำเพื่อเงินนะผมถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วลงขายถูกป่ะเนี่ยคุณเห็นผมถ่ายให้เห็นเลยว่าผมไม่ได้ทำเพียงเพื่อว่าเฮ้ยเพื่ออยากได้เงินผมทำเพราะมันใจรักจริงๆมันรักในหน้าที่ตรงนี้จริงๆนี่แหละครับนี่คือจมูกกิจไฟผมอยากให้หลายๆคนรู้ไว้เลยว่าผมไม่ได้ทำเพื่อไปแข่งกับใครหรือว่าทำเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเงินนี่คือรองนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือเสียงและคุณภาพต้องดีที่สุดสำหรับผมเลยนะถึงผมจะพูดดีขนาดไหนแต่ถ้าผมไม่ลงมือทำคุณก็ไม่เชื่อแน่นอนนะเห็นไหมครับพูดแล้วต้องลงมือทำด้วยนะ
นี่คือของจริงนี่เห็นไหมครับเดโมกิเตอร์ไฟไม่ใช่ของปลอมของจริงแน่นอนครับนี่เห็นไหมครับผมขออนุญาตต้องใส่แมสนะครับเพราะว่าบางทีการปั่นอะไรพวกนี้มันมีฝุ่นมีอะไรเนาะเราต้องป้องกันไว้เนาะเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูเลยนะมันจะเลือบมากเลือบเฟดเฟดอะไรพวกนี้ขัดคราบขี้มือขี้ดำดำออกนะครับแต่คอตัวนี้ดีมากสวยมากเลยนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าผมเล่นแล้วมันติดมือมากมากเล่นแล้วเข้ามือมากมากเลยต้องแต่รับมาแล้วตัวนี้เป็นของน้องชายผมใช้เองนะครับอยู่ที่พิษณุโลกนะครับนะนี่ต้องเรียกว่าต้องปัดกวาดเช็ดถูกันแบบว่าเอาให้ถึงพริกถึงขิงกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคุณจะเจอสักกี่คนนะครับที่เขารักษาอุปกรณ์ของคุณก่อนส่งเห็นไหมครับผมบอกได้เลยว่าน้อยมากเอาจริงๆส่วนใหญ่ก็จะขายกันนะครับในกลุ่มนะครับคุณก็จะเห็นอยู่นะครับนะครับแต่เราไม่ได้ไปว่าเขาแต่หมายถึงเราพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้ไปว่าเขานะแต่เราพูดถึงในความจริงและในความเป็นจริงถูกป่ะเขาก็ได้ของมาเขาโพสขายก็จบถูกไหมไม่ต้องมาเปลี่ยนตรงเปลี่ยนสายอะไรให้มันเปลืองเงินเปลืองอะไรถูกไหมแต่ผมไม่ได้ครับผมไม่ได้นะก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าทำเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับผมไม่ได้เป็นคนเห็นแก่เงินเลยนะครับคือคุณต้องได้สิ่งที่ดีอะพูดง่ายๆคุณต้องได้สิ่งที่ดีไปใช้งานไปเล่นนะครับและมันต้องดีดูจริงๆด้วยนะดีจริงๆก่อนซึ่งผมทำให้เห็นได้เลยว่ามันดีจริงๆนะครับนี่ใครสายขาดบ่อยดูแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมมีคลิปเซตอัพอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะเลยใครอยากเรียนรู้นะครับเข้ากลุ่มเซตอัพได้เลยนะครับเพียงซื้อสายกีตาร์จากร้านยมพุทธกีตาร์ไฟ1ชุดขึ้นไปนะครับได้รับการเข้ากลุ่มการเซตอัพฟรีทันทีนี่ครับในคอร์สในสอนละเอียดมากฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์นะครับใครสายขาดบ่อยดูได้เลยนะครับเนี่ยน้ำยาพวกนี้มันค่อนข้างจะมีกลิ่นเหม็นหน่อยนะครับก็เลยต้องใส่แมสใส่เลยเนี่ยคุณเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราทำอะไรให้คุณเห็นไหมมันละเอียดมากงานพวกนี้นะครับนะเนี่ยคือผมต้องทำนะแล้วมันร้อนสั่นกระจัดคราบสนิมไม่ใช่จุดไฟเผานะไม่ใช่นะกระจัดคราบสนิมครับนะคราบสนิมคราบกิ๊กเกลือคราบอะไรพวกนี้มันบางทีเนี่ยมันไปเกาะอยู่ตามชิ้นส่วนอะไรพวกนี้นะครับนะเราก็เรียกว่าต้องทำให้มันดีที่สุดครับนะนี่นะครับไม่พอนะตรงนี้นะครับผมต้องแกะออกมาขอให้ได้ฉีดอ่ะพูดง่ายๆขอให้ได้ฉีดพวกวอลุ่มต่างๆนะครับงัดออกมาดูครับฉีกเข้าไปเลยใครบอกฉีกแล้วพังไม่พังเลยครับผมฉีกมาเป็นพันตัวแล้วครับ ผมฉีกมาเป็นพันตัวแล้วไม่เห็นพังเลยครับต
ต้องล้างพวกนี้ต้องล้างนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเราไม่ล้างเนี่ยมันจะบางทีมันจะฝืดบ้างหมุนไม่ไปบ้างอะไรอย่างงี้นะครับพอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะลื่นเลยลื่นเลยครับไม่ลื่นได้ไงนะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์แล้วก็ช่วยล้างวงจรพวกคราบดำๆอะไรพวกนี้นะครับที่มันติดไปนะครับด้วยนะครับครับเนี่ยนะเนี่ยดูแลทุกอันครับไม่ต้องห่วงนี่นะนะมันต้องดีมันต้องแน่นนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการต้องแต่เอาต้องแต่ตูดกีตาร์เลยนะสายสะพายเนี่ยต้องแน่นด้วยเห็นไหมนี่นะครับผมบอกได้เลยว่ามันน้อยมากจริงๆคุณไปซื้อของร้านญี่ปุ่นเขายังไม่สนใจคุณขนาดนี้เลยอันจริงๆผมพูดกล้าพูดได้เลยผมเข้าไปเนี่ยนะครับเนี่ยนะให้คุณดูนะให้คุณดูเฟสเห็นไหมครับเห็นไหมเมื่อขัดแล้วจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเลื่อมแบบนี้เลยเห็นไหมเวลาเนี่ยเวลาโดนแสงเห็นไหมคุณเห็นไหมแสงของเฟสเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมถ้าขัดแล้วเห็นไหมนี่แหละครับนี่คือร้านยามุกิโตไฟบอกได้เลยครับนะหายากร้านแบบนี้หายากเลยนะครับเพราะว่าน้อยมากนะครับเสร็จอัพให้อีกเนี่ยเห็นไหมคือมันต้องดีอ่ะทุกอย่างอ่ะต้องดีที่สุดนะครับต้องดีที่สุดเลยนะครับเช็ดแล้วเช็ดอีกนะวันนี้เปลืองเวลาสักนิดหนึ่งแต่สิ่งที่ได้กลับมาผมถือว่ามันโคตรคุ้มเพราะว่าหนึ่งเลยลูกค้าบอกต่อลูกค้าบอกต่อเยอะมากครับผมถึงเขาจะไม่ซื้อร้านผมนะครับแต่เขาก็ยังบอกแนะนำลูกค้ามาให้ผมได้นะครับนะคุ้มมากๆจริงๆครับเฮ้ยไปซื้อร้านนี้ดิไปซื้อร้านนี้ไปลองจัดร้านนี้ไปดิสายเนี่ยเปลี่ยนสายให้ด้วยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเจอเยอะเลยนะครับลูกค้านี่แบบว่าใจดีมากๆแนะนำลูกค้าให้ด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนัดนะครับมันมีคราบดำๆอยู่แล้วก็ขนมันไปนี่นะขนแล้วก็หมุนมันไปเลยนะครับนี่เราทำให้ดูเลยนะครับว่าเราทำกันจริงๆนะครับไม่ต้องใช้สแตนด์อินนะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชมคลิปนะครับคลิปเสียงได้ในคลิปต่อไปคลิปนี้ฟังผมโม้นะครับฟังผมโม้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปเสียงนะครับอยู่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่สายก่อนแล้วกันนะครับและการใส่สายไม่ยากเลยนะครับนะใส่กันง่ายๆโอเคขายจริงส่งจริงชัวร์ 100% เปลี่ยนสายให้ด้วยนะครับน่าจะไม่มีที่ไหนแล้วล่ะนะครับที่นี่ที่เดียวจัดไปครับ